รัสเซียโครเนี่ยที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวนะฮะเขามาทำงานครับเขามาทำงานเพราะว่าเขามาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนึงหนังตะลุงฮอตนิวส์รัสเซลโครในครั้งนี้มาที่ประเทศไทยนะฮะเมื่อเร็วๆนี้แล้วกันเราน่าจะได้เห็นภาพหนึ่งครับภาพที่รัสเซลโครครับโพสต์ Twitter นะฮะเกี่ยวกับสายไฟบ้านเรานี่แหละสายไฟที่กรุงเทพครับผมเป็นภาพนี้ครับตัวของรัสเซลโครได้มีการโพสต์ภาพของสายไฟบ้านเรานะเราก็แบบว่าบอกว่าประเทศไทยนี่มันน่าจะแปลกๆเหมือนกันเนาะนะฮะให้เขาได้เห็นเรื่องของความวุ่นวายของสายไฟนะฮะภาพนี้ก็เห็นนะสายไฟวุ่นวายแล้วเนาะนะฮะก็วุ่นวายแหละแต่ว่าผมว่าก็เทียบกับโคราชบ้านเราไม่ได้อะผมเห็นบางจุดนะฮะวุ่นวายกว่านี้อีกก็มีนะฮะนะครับซึ่งต่อจากนั้นนะครับทางการไฟฟ้าไหมทางหน่วยงานก็มีการบอกว่านี่ไม่ใช่สายไฟนะมันมีสายอย่างอื่นด้วยเหมือนกันซึ่งตัวของรัสเซลโคก็มีการโพสต์ภาพนี้ลงไปทั่วอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็มีการทำมีมออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวคนที่นักแสดงดังๆที่มาประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าศิลปินก็ตามนะที่มาประเทศไทยก็เห็นอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายก็มีการโพสต์ลง Twitter ส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอย่างคริสแฮมสเวิร์ธที่มาถ่ายเรื่อง The Extraction นะฮะในประเทศไทยก็บอกโอ้รถมันติดมากเลยนะฮะบรูโน่มาเดินตลาดบ้านตลาดที่ประเทศไทยก็เห็นแผ่นผีเพลงของตัวเองอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะซุงกังครับที่เล่นเป็นฮานในชุดภาพยนตร์ชุด Fast and the Furious เนี่ยก็มาเห็นแผ่นผีหนังชื่อของตัวเองอยู่ข้างในนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงคุณลิฮันน่าครับที่มาประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเขามาเที่ยวนะแล้วเขาไปเที่ยวเหมือนกับว่าแถวสักที่หนึ่งผมไม่บอกที่แล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคืนนั้นเขาไม่เมามากเกินไปนะเขาอาจจะได้เห็นอะไรที่มันออกมาจากจิมมี่ก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ของดาราที่เขามีการพูดเอาไว้นะครับซึ่งตัวของคุณรัสเซลโครเนี่ยที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวนะฮะเขามาทำงานครับเขามาทำงานเพราะว่าเขามาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งชื่อของภาพยนตร์ที่เขามาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยก็คือชื่อภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Greatest Beer Run Ever ครับซึ่งตัวของหนังสือเนี่ยที่มีการทำเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเนี่ยฮะไอ้ The Greatest Beer Run Ever เนี่ยฮะจะของทาง Apple Studio นะฮะได้มีการเข้าชิงออสการ์ไม่ใช่สิต้องบอกว่าผู้กำกับอย่างปีเตอร์ฟาเรลลี่ครับผมที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชิงออสการ์อย่าง The Green Book นะฮะได้มีการจะมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ซึ่งรัสเซลโครนะฮะได้มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นกระแสนั่นก็คือภาพสายไฟนั่นแหละที่ปล่อยออกมาแล้วก็คนก็แห่มาดูแล้วก็ชอบคนไทยยิ่งชอบแต่จริงๆแล้วเขามาถ่ายหนังนะเขามาถ่ายหนังเรื่องนี้ครับก็รอคอยดูนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรรวมไปถึงนักแสดงคนนี้ครับนักแสดงตาน้ำข้าวดูแล้วหุ่นโคตรดีเลยแซคแอฟรอนนะฮะมาประเทศไทยด้วยเหมือนกันซึ่งครั้งนี้จะเป็นรัสเซลโครกับแซคแอฟรอนเนี่ยมาร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องชื่อเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้ The Greatest Beer Run นะฮะน่าจะเป็นแนวคอมเมดี้แหละเพราะว่าจากตัวชื่อเรื่องแล้วก็คำโปรยที่อยู่บนหนังสือนะ A Crazy Adventure in a Crazy War นะฮะน่าจะเป็นแนวของความคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าตัวของมันจริงๆมันมีรูปของแซคแอฟรอนอีกรูปนึงนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาขึ้นนะครับเพราะว่าแซคแอฟรอนมันจะเป็นรูปที่เขาไปเที่ยวทะเลภูเก็ตนี่แหละครับมันเป็นน่าจะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มั้งแซคแอฟรอนไปเที่ยวทะเลภูเก็ตนะฮะแล้วเขาเที่ยวแบบสไตล์ฝรั่งเที่ยวฮะเขาก็ด้วยหุ่นเขาแบบเนี้ยเราคิดดูว่าเขาใส่กางเกงที่เป็นกางเกงขาสั้นไม่เชิงกางเกงขาสั้นแทบจะเป็นกางเกงในด้วยซ้ำไปนะฮะสีเหลืองนะฮะโอ้ผมเห็นแล้วกลัวมันจะติดเลดมากเกินไปแต่หุ่นแกดีจริงๆนะแต่แซคแอฟรอนเนี่ยฮะโดยเฉพาะหน้าตาสายตาแกเนี่ยตาแกจะเป็นตาสีฟ้านะฮะตาน้ำข้าวเลยหลายคนชอบนะแต่ว่าผมชอบผลงานการแสดงของแกเรื่อง The Greatest Showman นะฮะแล้วก็ The Neighbor นะฮะที่เล่นเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านเป็นเด็กมหาลัยอยู่เป็นเพื่อนบ้านของตา
ตอนนั้นแกชื่ออะไรวะนั่นแหละนั่นแหละไปหาดูเองแล้วกันนะฮะก็แซคแอฟรอนหลังๆมาก็ฟิตหุ่นเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าที่ผมรู้จักแกเรื่องแรกเลยก็น่าจะเป็น18 Again น่ะ18 Again นะฮะที่เล่นเป็นนักบาสที่ย้อนเวลากลับไปได้อะไรประมาณนั้นนะครับรอคอยดูครับว่าตัวอย่างของ The Greatest Beer Run Ever เนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะฮะก็รอคอยดูครับว่าภาพยนตร์ที่จะมาฉายในประเทศมาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะก็น่าติดตามเหมือนกันนะฮะเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องของสายไฟอะไรมากมายเลยเพราะว่าเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วแหละว่ามันไม่ใช่สายไฟมันเป็นสายอย่างอื่นด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel